วัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะพอดีวันนี้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของสายตาครับอยากจะมาปรึกษาอาจารย์นิดนึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปัญหาสายตาสั้นนะครับว่าปัญหาสายตาสั้นนะครับจริงๆมันเกิดจากอะไรนะครับสายตาสั้นเนี่ยก็เป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมแล้วก็จะรู้อยู่ว่าบางคนก็สั้นส่วนใหญ่ก็สั้นมาตั้งแต่เด็กๆหรือบางคนก็อาจจะช่วงวัยรุ่นเนี้ยก็จะรู้ตัวว่าสั้นแล้วก็พวกนี้ก็คือมักจะมีประวัติว่าในครอบครัวมีคนที่สายตาสั้นนะอย่างคนที่สายตาปกติเนี้ยก็ส่วนใหญ่คนในครอบครัวก็จะสายตาปกติหรือถ้าเขาจะมีพ่อแม่ปกติลูกก็สั้นไม่เยอะแต่ถ้าเราสั้นเยอะถามกับไปพ่อแม่อาจจะสั้นเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องกรรมพันธุ์อีกเรื่องนึงที่มีคนถามถึงก็คือเรื่องว่าใช้สายตาเยอะกว่านะคนสมัยนี้แบบนะอ่านหนังสือเยอะเล่นคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์เยอะเนี่ยก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าคนที่มองใกล้เยอะกล้ามเนื้อตามันก็เกร็งบิดเลนส์ตาต่างกับปกติใกล้นะมองไกลแต่คนก็เลยคลายออกไปหมดกล้ามเนื้อตามันก็เลยเหมือนเกร็งเหมือนสั้นขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์เป็นหลักนั่นแหละที่เราเคยเห็นเนาะอย่างเพื่อนเราบางคนนั่งเล่นเกมทั้งวันไม่เห็นจะสั้นเลยใช่ไหมเราเนี่ยโอ้ระวังครับแย่สั้นแต่นี่คำตอบหลักๆปัจจุบันก็คือเราเล่นกรรมพันธุ์นั่นแหละแล้วพอดีที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านก็มีปัญหาเรื่องสายตายาวเหมือนกันคือคุณพ่อคุณแม่มักจะบ่นว่ามองสั้นมองระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยครับมันไม่ค่อยชัดแล้วจริงๆสายตายาวเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะครับจะหักกลบลบหนี้หายกันไปหมดหรือเปล่าเคยสงสัยนะเคยครับอันนี้เข้าใจผิดไปถามพวกคุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้พอเรา40กว่าแล้วสายตาสั้นนะมองไกลก็ไม่ชัดเหมือนเดิมแต่ถามมองใกล้ก็ไม่ชัดด้วยนี่เป็นเหตุให้พอเขา40กว่าเขามีทั้งสั้นทั้งยาวเขาเลยต้องใส่แว่น2ชั้นนะหรือแว่นโปรเกรสซีฟมองไกลเลนมองด้านบนมองใกล้เหลือบตามองลงล่างเพราะสายตายาวก็คือแต่ว่าแก่แล้วก็ไม่ได้ช่วยทำให้สายตาสั้นหายไปแล้วในกรณีที่มีปัญหาเรื่องสายตาเงี้ยครับจริงๆมันมีวิธีการรักษายังไงบ้างครับก็นี่ไงใส่แว่นเนี่ยนี่เราใส่แล้วเออง่ายก็คือใส่แว่นซึ่งใส่แว่นเนี่ยมันแก้ได้ทั้งสายตาสั้นสายตาเอียงแล้วก็สายตายาวนะถ้าใส่แว่นแล้วไม่สะดวกเถิบมาก็เป็นการใส่คอนแทคเลนส์ซึ่งคอนแทคเลนส์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วแก้สั้นได้อย่างนี้เอียงก็ได้คอนแทคเลนส์สายตายาวมีไหมอย่างนี้ก็มีละเพียงแต่ว่าถ้าใส่คอนแทคเลนส์สายตายาวมันเหมือนกับที่เราต้องไปใส่แว่นโปรเกรสซีฟต้องฝึกใส่นิดหน่อยฝึกมองให้ได้ซึ่งก็บางคนก็ลำบากในการใส่อันนี้พอถึงไปขั้นหนึ่งถ้าแต่ว่าไม่สะดวกแต่คอนแทคเลนส์อาจจะมีปัญหามันก็มีการแก้ไขสายตาโดยวิธีต่างๆนานาเช่นการใช้เลเซอร์เยี่ยวไปทำไม่ได้หรือบางคนก็ขนาดที่ทำที่กระจกตาได้อาจจะไม่อยากทำอะไรที่กระจกตาไม่เอาละก็ถึงมาทำอะไรที่หลังกระจกตาได้คือใส่เลนส์เสริม ICL เข้าไปหลังกระจกตาก็เป็นวิธีหนึ่งแต่คนที่ทำ ICL ได้ก็ต้องวัดอยู่ว่าช่องข้างหลังกระจกตามันกว้างพอที่จะใส่ ICL หรือเปล่าเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าอยากจะทำอะไรต้องมาตรวจก่อนเป็นอันดับแรกหรือบางคนถ้าอยากทำ ICL ก็ทุกอย่างก็โอเคดีหมดแต่บางทีหมออาจจะเตือนว่ากลางคืนพอม่านตาขยายอาจจะมีแสงสะท้อนทำให้เรารำคาญได้เนี่ยอันนี้แต่ละอันก็จะมีแต่คนต้องมาตรวจดูก่อนว่ามีเงื่อนไขของตาแต่ละคนซึ่งอาจจะมีข้อดีข้อเสียต่างๆกันยังไงบ้างครับแล้วอย่างช่วงนี้ครับมันมีสถานการณ์โควิดแล้วถ้าสมมติว่าผมอยากจะมาทดสอบอยากจะมาตรวจสายตาตรวจวัดค่าต่างๆอย่างเงี้ยครับไม่ทราบว่าคุณหมอมีคำแนะนำมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างไหมครับก็ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องอยู่ประมาณอีกเป็นปีนะแล้วก็ต้องทุกวันนี้เราก็มองคนไข้หรือคนไข้ก็มองหมอก็เหมือนทุกคนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเหมือนกันทุกคนงั้นอันที่หนึ่งก็คือต้องตอบคำถามก่อนว่าเรามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและแพร่โรคให้ซึ่งกันและกันไหมก็ต้องวันที่ตรวจมาคงเป็นวันที่สบายดีนะไม่ไอจามน้ำมูกไม่มีไข้ถ้าเราเกิดไม่สบายอยู่เราก็ควรจะรักษาให้หายซะก่อนหรือให้แน่ใจว่าเราปลอดโควิดโดยทั่วไปถ้าจะทำอะไรช่วงนี้มันก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงพยาบาลแต่ละที่ตัวอย่างเช่นในที่ที่เขาสตริกมากๆเนี่ยเขาอาจจะไม่รับใครใช่ไหมคะเช่นโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าทุกคนมีความเสี่ยงเหมือนกันหมดงั้นถ้าจะเข้าห้องผ่าตัดขณะที่มีโรคระบาดอยู่เนี่ยมันจะต้องป้องกันเนี่ยสูงสุดทั้งสองฝั่งตัวอย่างเช่นบางที่อาจจะให้ตรวจโควิด-19ก่อนว่าต้องเป็นผลลบนะถึงเข้าห้องผ่าตัดได้แต่บางที่เขาจะต้องมาซักประวัติยาวเหยียด
นาะว่าเรามีประวัติไปต่างประเทศไหมสัมผัสกลุ่มเสี่ยงไหมบางทีก็อาจจะพิจารณาว่าถ้าสมมติว่าดูแล้วไม่มีความเสี่ยงอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจก็ได้แล้วขณะที่ทำผ่าตัดเนี่ยเราทั้งสองฝ่ายก็ต้องปกป้องกันตัวเองทั้งคู่เช่นละอาจจะต้องถูกคนถูกทำก็อาจจะต้องถูกใส่แมสระหว่างทำซึ่งก็อึดอัดพอสมควรแล้วก็หมอเองที่ทำเนี่ยหมอต้องใส่ชุดที่ป้องกันตัวเองเต็มที่ใส่แมส N95 ใส่ก็อกเกิลใส่เฟสชิลด์ซึ่งก็จะลำบากกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันทั้งก็ทำได้เพียงแต่ว่าระหว่างขณะตอนที่เราจะทำเนี่ยก็ต้องคุยกันให้เคลียร์แน่ใจว่าเราไว้ใจทั้งคู่ว่าคุณก็ไว้ใจนะว่าทั้งแพทย์และพยาบาลเนี่ยเราปลอดภัยใช่ไหมเราก็ต้องแน่ใจเหมือนกันว่าคนไข้ก็ไม่ติดเชื้อนั้นก็ทำได้แล้วก็แล้วแต่ละที่จะพิจารณาค่ะว่าจะทำได้ในเงื่อนไขอะไรบ้างแต่ว่า ICL ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันคือว่าช่องด้านหลังลูกตาหรือช่องจะเรียกช่องหลังลูกตาหรือช่องด้านหน้าลูกตาเนี่ยจะต้องกว้างพอที่จะใส่เลนส์เสริมนี้ได้เพราะเลนส์เสริมเนี่ยที่เรากลัวที่สุดเรากลัวว่าความดันลูกตาจะสูงขึ้นนะถ้าเราเอาบางสิ่งบางอย่างใส่เข้าไปลูกตาเน้นถ้าคนไหนก็ตามที่มีช่องด้านหน้าตาค่อนข้างกว้างเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่คนสายตาสั้นจะกว้างอยู่แล้วล่ะก็จะถือจะทำได้แล้วมันก็กำจัดปัญหาเรื่องที่จะมีผลกับกระจกตาไปเลยจากเลนส์เสริมงั้นการทำเลนส์เสริมปัจจุบันเนี่ยก็จะทำกันมากขึ้นเพราะว่าขนาดบางคนเนี่ยกระจกตาไม่มีปัญหาเลยมันกระจกตาหนาพอกระจกตาก็ไม่เบี้ยวเลยไม่มีตาแห้งเลยบางคนก็อาจจะยังมาเลือกทำ ICL หรือเลนส์เสริมด้วยซ้ำเพราะICL ไม่ได้ทำให้กระจกตาบางลงไม่ได้ทำให้ตาแห้งขึ้นแถมเลนส์เสริมหรือ ICL เนี่ยถ้าไม่พอใจสามารถเอามันออกเขาเรียกว่า reversible มีอะไรพอใจเอามันออกปุ๊บตาเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ตรงข้ามถ้าเราทำเลเซอร์ตัวกระจกตาเนี่ยมันหายไปแล้วจากการที่เราขัดมันออกไปมันไม่งอกกลับมาเราเอามันคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้แนวโน้มก็คือคนเราชอบอะไรที่มีทางเลือกในอนาคตได้มากกว่าอ๋อแล้วอย่างเงี้ยครับเลนส์เสริมกระจกตาหรือ ICL เนี่ยจริงๆมันคืออะไรอะครับมันก็เป็นเลนส์อย่างนึงเนาะก็เป็นคิดคล้ายๆถ้าในจินตนาการก็เหมือนเราใส่คอนแทคเลนส์อะแต่เราคอนแทคเลนส์เนี่ยใส่เข้าไปในตาแทนแต่จริงๆแล้วรูปทรงมันไม่ได้เหมือนคอนแทคเลนส์ทีเดียวเนาะมันก็เป็นเลนส์อย่างนึงซึ่งถ้าเราเคยได้ยินเนาะว่าคุณปู่คุณย่าเราเป็นต้อกระจกแล้วก็มีการผ่าตัดลอกต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมนะเลนส์แก้วตาเทียมเนี่ยเราใส่ในตามนุษย์เนี่ยมาเป็นหลายสิบปีแล้ว50 ปีแล้วงั้นเราก็รู้ว่าวัสดุพวกนี้ปลอดภัยอยู่ในตาคนได้นานตลอดชีวิตเฉื่อยไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่วัสดุของ ICL เนี่ยจริงๆก็เป็นคนละอย่างกับที่ใส่เข้าไปเลนส์แก้วตาเทียมของคนที่เป็นต้อกระจกนะแต่ก็ด้วยในสถานภาพเดียวกันคือมันไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายมันเฉื่อยแล้วก็มันไม่ได้ก่อให้เกิดพังผืดอะไรภายภาคหน้าเกิดเราแก่ลงเกิดจะต้องมาทำต้อกระจกภายหลังแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆดึงไอ้ ICL นี่ออกทิ้งได้โดยที่มันไม่ได้ยึดติดไม่ได้เกาะติดไม่ได้มีการก่อให้เกิดความเสียหายอะไรกับเนื้อเยื่อตาก็ฟังดูเหมือน ICL น่าจะดูดีไหมครับก็ดูดีว่าส่วนนี้ก็ตอนนี้ก็คือก็คนก็ทำเยอะขึ้นเพราะเหตุผลหลักๆคือมันไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับกระจกตาแล้วก็มันสามารถเอาออกได้อย่างที่เราเกิดจะมีอะไรที่เราไม่พอใจเลยก็ตามครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสายตาสั้นและวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสายตาสั้นนะครับขอบคุณครับยินดีค่ะ